ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สนามกอล์ฟรอยัลบางปะอินนะครับมาที่กรีนซ้อมพัดเพื่อที่จะมาดู product ใหม่ Putter Odyssey Overwork ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเราเลยมาคุยกับคุณประพฤติกรกฎชมาศ Sales Representative Super Advisor ครับสวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีครับโอ้โหชื่อตำแหน่งยาวเหมือนเดิม Super Advisor คือเหมือนหมวกที่โปรอิสใส่นี่หมวกไวเซอร์ถูกครับเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้นะฮะมาให้ความรู้กับเราเรื่องของพัตเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับ Odyssey Overwork โอ้โหตื่นเต้นเลยเนี่ยคนเก่าทำงานมานานทำงาน Overwork ใช่ครับโอคืออันนี้โอโอเคนะคะโอเคโอแล้วก็เป็นวรรค Works the Works แปลว่าเยี่ยมยอดใช่ได้โอ้รู้อายุเลยฮะแล้วพูดอย่างเงี้ยแต่ผมอยากจะบอกนะเพื่อนผมเต้นเก่งมากนะไอเพลงเนี้ยก็ถามพี่ต้องก่อนเลย Odyssey เนี่ยเป็นพัตเตอร์ที่ผมบอกเลยนะกอล์ฟไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะครับผมนะครับทำพัตเตอร์มาเรียกว่าหลาย10ปีครับ Overwork ตัวนี้ออกมาเนี่ยที่เห็นแตกต่างกันชัดๆเลยเนี่ยคือหน้าไม้แบบพี่ต้องใช่หน้าไม้มันดูแบบมันแปลกๆเนี่ยผมลองกินเนี่ยเราต้องบอกก่อน number 1 in putter นี่ก็คือ Odyssey ครับแต่อย่าลืมนะ Odyssey เนี่ยหน้าไม้เมื่อก่อนมันก็คือหน้าขาวใช่หน้าขาวหน้าขาวนี่เออหน้าขาวนี่คือเป็นหน้า insert ซิลิโคนเออมันวัสดุมันทำจากซิลิโคนเห็นเขาบอกว่าทำมาจากเปลือกลูกกอล์ฟใช่ใกล้เคียงกันกับเปลือกซิลิโคนยูริเทนนี่นะใกล้เป็นวัสดุใกล้ๆกันมันเลยแบบนิ่มโดนนิ่มมันเลยรู้สึกนิ่มใช่ใช่แล้วก็อีกรุ่นนึงเมื่อก่อนก็คือเป็นหน้าตะแกรงอ่ะอันนั้นเป็นสแตนเลสข้างในเป็นอินเสิร์ตซิลิโคนแต่แปะด้วยวัสดุเป็นสแตนเลสโอ้ใกล้เคียงกันกับโอเวิร์กพอเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมาเรื่อยๆพัฒนามาเป็นไมโครฮิงอินเสิร์ตไมโครฮิงไมโครฮิงใช่ครับไมโครฮิงฮิงยกให้ท่านผู้ชมดูไมโครฮิงเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นหน้าคล้ายๆมีจุดเดี๋ยวนิดเดียวแล้วถ้าขอโทษนะพี่นะครับผมใส่แว่นถ้าเราใส่แว่นหรือมีกล้องสองพันเราจะเห็นกล้องสองพันโอเคโอเคว่าข้างในจะเป็นเหมือนเขี้ยวครับเหมือนเขี้ยวโอ้นี่เขี้ยวมากเลยเนี่ยใช่ครับเป็นสเลตที่ฝังอยู่กับinsert ซิลิโคนนะครับโอ้มันไม่เรียบว่ะใช่มันไม่เรียบถ้ามองดีๆมันเหมือนเรียบแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเขี้ยวอ่ะครับทำจากสเลตครับฝังไปในซิลิโคนที่เป็นวัสดุพื้นฐานของ Odyssey อยู่แล้วอย่างนี้แสดงว่าตอนแรกเนี่ยที่มันเป็นหน้า insert สีขาวใช่ครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันมีตะแกรงเราแสดงว่ามันได้รับความนิยมหรอมันเลยเอามาเป็นคือเราพัฒนาคือผสมตะแกรงขึ้นมาคือ insert ซิลิโคนเนี่ยมันมีความนุ่มแต่มันมีความนุ่มนักกอล์ฟบางคนต้องการต้องมันนุ่มไปอาจจะต้องการเฟิร์มมากยิ่งก็เลยเอาเหมือนเขี้ยวใช่วัสดุทำด้วยสแตนเลสเริ่มแรกทำด้วยสแตนเลสที่แปะที่เป็นตะข่ายมาเป็นตะข่ายแต่ตอนนี้เป็นไมโครฮิงซึ่งคล้ายกับเขี้ยวฝังอยู่ในซิลิโคนครับลักษณะคุณสมบัติของมันก็จะเฟิร์มกว่าอินเสิร์ตซิลิโคนเพียวแต่ก็จะซอฟต์กว่าไม่อินเสิร์ตอะไรเลยซอฟกว่าที่เป็นหน้าสแตนเลสอย่างเดียวเลยครับก็คือระหว่างกลางว่างั้นเถอะใช่แบ่งเป็น3 สเต็ปหน้าขาวหน้าขาวหน้าขาวนิ่มสุดเลยนิ่มสุดเลยตัวสร้างชื่อของเราคือตัวไวท์ฮอตไวท์ฮอตนิ่มสุดเลยไวท์ฮอตในขณะเดียวกันสแตนเลสแข็งสุดเลยสแตนเลสแข็งสุดเลยตัวนี้ออกมาอยู่ตรงกลางพอดีแข็งสุดเลยเฟิร์มทำไมไม่จับปลายล่ะครับไม่ผมจะทำแข็งสุดหน้านี่แข็งไมโครฮิงนี่คือไมโครฮิงอยู่ตรงกลางใช่ครับความรู้สึกหน้าม้าสัมผัสลูกเนี่ยจะแบบกลางๆนุ่มก็ไปแบบไม่นุ่มซะทีเดียวไม่แข็งไม่แข็งซะทีเสียงไม่ได้ดังเปาะเหมือนแบบสแตนเลสแล้วก็ไม่ได้ดังแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนไวท์ฮอตนะครับเป็นเขี้ยวและเจ้าเขี้ยวตัวนี้มันจะมีผลดีอย่างไรกับลูกกอล์ฟบ้างนวัตกรรมตัวนี้มันสามารถคอนโทรลลูกให้สกิดออกจากหน้าไม้คำว่าสกิดก็คือลูกเซนออกไปเดี๋ยวไม่ใช่สกิดผมชอบเสียงไว้ที่ ID ขออีกทีสกิดลูกออกไปลูกพุ่งออกไปสกิดนี่สกิดออกไปแล้วโรทันทีนี่คือถ้าเป็นอินเสิร์ตซิลิโคนโดยปกติลูกจะสกิดยาวกว่าสกิดไปเรื่อยเลยกว่าลูกจะโรคือสกิดเนี่ยข้อเสียของมันคือถ้าสกิดยาวไปลูกไม่เกาะลายถูกต้องสกิดปุ๊บไม่ลูกไม่กินลายแต่นี่สกิดนิดเดียวแล้วก็โลเลยลูกจะหมุนท็อปสปินไปเลยใช่สกิดพูดง่ายๆก็เหมือนลูกมันแถวอ่ะใช่ครับเพราะอะไรที่มันแบบโดนผลักแรงมันจะเหมือนก่อนที่มันจะหมุนมันจะถูกผลักพันลงไปตรงๆแถวไปตรงๆก่อนแล้วค่อยหมุนเหมือนคนไม่ค่อยยอมรับอ่ะมันก็จะแถไปเรื่อยเลยสีข้างแดงไปหมดแล้วแถอย่างเดียวเลยเป็นแหนเลยพอยาวไปมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันกลายเป็นไม่กินลายใช่ครับแต่จะสั้นมากก็ไม่ได้เพราะว่าโดยธรรมชาติอยากให้มันโร
ถูกต้องมันต้องสกิดออกไปก่อนแล้วถึงโรแล้วโรใช่ครับโอ้โหแล้วก็นวัตกรรมรุ่นตัวนี้คือตัวใหม่เลยนะใช่ไมโครฮิ้งไมโครฮิ้งถ้าผู้ชมไม่เชื่ออาจจะมีอินเสิร์ตภาพมันจะมีสกิดออกไปปุ๊บแล้วลูกมันจะโรไวกว่าไวกว่าหน้าไม้ที่เป็นซิลิโคนเพียวๆแล้วมันจะเขาเรียกว่ามันจะดีกว่ารุ่นเก่าๆยังไงบ้างอย่างที่บอกสกิดแอนโรเนี่ยข้อได้เปรียบของมันคือเกาะลายได้ดีขึ้นเกาะลายดีขึ้นถ้านักกอล์ฟที่ต้องการส่งลูกไปหาลายเนี่ยอันนี้เหมาะสมเลยแล้วความรู้สึกที่ให้เนี่ยมันจะเฟิร์มกว่าไม่นิ่มสักจนเกินไปอย่างที่พวกอินบอกว่ามันพัดจนไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเป็นไวท์ฮอตเนี่ยถ้าบางคนเคยชินกับไวท์ฮอตเนี่ยจะนิ่มมากเลยแต่นี่จะเฟิร์มถ้าบางคนใช้พัตเตอร์ที่ไม่อินเสิร์ตอะไรเลยเป็นเสลดล้วนก็จะรู้สึกกระด้างเตาะนิดนึงแต่ว่าเรื่องพวกนี้นะไม่ได้บอกว่ามีอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะขึ้นอยู่กับคนชอบนะขึ้นอยู่กับพัตเตอร์นี่ที่บอกขึ้นอยู่กับความรู้สึกขึ้นอยู่กับความรู้สึกสองเลยคืออะไรรู้ไหมสนามที่คุณเล่นใช่บางทีไปเล่นกินเร็วกินเร็วปี๊ดอยู่ดีไปเอาแบบหน้าแข็งๆโอ้ผมบอกเลยมันเปาะแรงไปมันไปแรงเพื่อนเดินมานี่ผมหัวล้อคิดๆเลยนะสบายนี่หมายถึงใครปะเนี่ยลูกปากวันนี้เลี้ยงมาด้วยวันนี้ต้องเลี้ยงมาเลยแล้วในเรื่องของพัตเตอร์เนี่ยผมบอกเลยเป็นอุปกรณ์เป็นอาวุธที่ธนกรเนี่ยใช้เยอะที่สุดครับบางคนเนี่ยตี90เนี่ยพัดไป36ทีแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของแน่นอนเรารู้ว่ามันเกาะลายได้ดีแล้วมันไมโครฮินเนี่ยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักอะพี่ควบคุมน้ำหนักจะบอกว่ายังไงดีคือบาลานซ์ของโอเดซี่ของพัตเตอร์เนี่ยจะมี2บาลานซ์ด้วยกันบาลานซ์เฟสอย่างที่ท่านกอล์ฟรู้กันอยู่ใช่เป็นเฟสบาลานซ์กับโทแฮงซึ่งของโอเดซี่ก็จะมีหลากหลายเบอร์ให้ท่านกอล์ฟได้เลือกใช้วันนี้เราเอามาครบมั้ยเอามาครบลายเลยทั้งหมด11เบอร์11เบอร์ของ11เบอร์ของโอเดซี่โอเวิร์คนี่คือหมดแล้วเหรอหมดเลย11เบอร์เข้าใจอันนี้คือ11นี่คือทั้งหมดที่ Odyssey มีเลย Over ตอนนี้ใช่ถูกต้อง11รุ่นเลยเป็นประกอบไปด้วยรุ่นแท้ง2รุ่นคือเบอร์7แท้งกับเบอร์1แท้งที่เหลือเป็นความยาวปกติ33 34 35ครับแท้งคืออันที่กริปยาวถูกต้องใช่อันที่กริปยาวน้ำหนักกริปอยู่ที่150กรัมครับอันนี้คือรุ่นแท้งใช่แท้งออกมาก่อนใช่ครับรุ่นแท้ง11รุ่นเนี่ย2รุ่นเป็นแท้งใช่ครับไอ้ที่เห็นว่ากริปยาวๆเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์เป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ความยาว36นิ้ว36นิ้วนะแต่ตอนเขาจับเขาไม่ต้องจับตรงสุดนี่ก็ได้ใช่มั้ยไม่ต้องถึงโคนจับตรงโคนก็ได้จับปลายก็ได้ครับแล้วแต่จับแล้วแต่ถนัดเพราะบางคนก็ชอบจับตรงหัวบางคนก็ชอบจับตรงปลายมันก็ได้ลุ้นเหมือนกันมันได้เหมือนกันแล้วแต่คนถนัดแล้วตอนเนี้ยโอเคไมโครฮินท์ผ่านไปแล้วรวมทั้งหมด11รุ่น2รุ่นเป็นแท้งไปแล้วมันมีไมโครฮินท์อย่างเดียวเหรอพี่หรือว่าดีไซน์วัสดุอุปกรณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร alignment alignment เป็น T line alignmentแปลว่าถ้าท่านผู้ชมหรือโปรอิตโปรเอมสังเกตเห็นจะมีตัวขีดสีแดงครับกับตัวขีดแดงหลังมันจะเป็นรูปตัว T ครับเขาเรียก T alignment อ๋อเอ้ยแต่มันมีไม่ครบทุกรุ่นนะพี่ส่วนใหญ่จะเป็นยกเว้นทูบอลไม่มี T alignment ทูบอลไม่มีกับอันนี้ไม่มีเบอร์5ไม่มีใช่ผมบอกเลย Odyssey เนี่ยมันพัฒนาออกมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ White Hot ต่อมาที่เห็นแบบชัดๆเลยนะที่เห็นผสมผสานลงไปในรุ่นนี้ก็คือเวอร์ซ่าเพราะว่าใช้สีขาวดำมาช่วยในการเล็งใช่ใช่ครับนะครับรุ่นนี้ก็ยังใช้สีขาวดำมาช่วยในการเล็งเหมือนกันแถมเพิ่มตัว T เข้าไปในการเล็งใช่คือในการเรียกว่าเล็งไม้กอล์ฟเนี่ยมันมีหลายส่วนครับบางอันก็เป็นอินเสิร์ตบางอันก็มีสีช่วยอะไร T ช่วยเล็งอ่ะช่วยเล็ง T ครับต่อครับให้มันช่วยเล็ง T คือมันจะเห็นตัว T ตรงนี้นี่เป็นตัว T เลยนะคือข้างบนถ้ามองท็อปวิวเนี่ยตรงนี้จะมีขีดอยู่แล้วตรงนี้ก็มีเล็งให้เรารู้ว่าเราเล็งได้สแควร์จริงๆใช่นะครับสำหรับตัวนี้มีทั้งขาวดำมีทั้งตัว T มันจะเล็งไม่ตรงได้ยังไงถูกต้องเอ้ยนี่พูดใครมาพูดกันอ๋อโอเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันช่วยท่านกอล์ฟเนี่ยที่เลือกใช้ Odyssey เนี่ยแล้วเล็งง่ายขึ้นใช่ใช่เล็งง่ายขึ้นใช่ครับคุณเคยประสบปัญหาแบบผมไหมบางอันนะจับมานะเล็งไม่ถูกไม่รู้จะไม่รู้วางยังไงไม่รู้วางพัตเตอร์ยังไงแบบตรงไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีปัญหาพอเจอทีไลน์เข้าไปเดี๋ยวจบเลยวางไลน์ให้ตรงแล้ววางให้สแควร์แค่นั้นจบขนาดทั้งเขาเรียกว่าแกน X และแกน Y จบเลยครับขาวดำด้วยใช่ครับทีนี้ทั้งหมด11ตัวที่เอามาเนี่ยเราจะแบ่งประเภทแยกยังไงให้ท่านผู้ชมหลักเรียนรู้ได้บ้างขอบคุณครับสำหรับคำถามหลักๆเลยสำหรับOdyssey ครับ
แบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันครับในการเลือกของพัตเตอร์เนี่ยเป็นออฟเซตจ้ะออฟเซตคือ full sharp offset full sharp offset ใช่ full sharp offset จะเป็นลักษณะเหมือนเบอร์1อย่างที่โบอิดบอกคําว่า full อันนี้คือ full sharp offset ใช่ครับ full sharp offset จะเป็นลักษณะมี offset เต็มเลยตั้งนิดนึงใช่แบบที่โบอิดถือมีทั้งหมดด้วยกันเบอร์1เบอร์1เบอร์1 y เบอร์1 y คือเบอร์1 w 1 w เป็นไงพี่นี่1 w คือความกว้างของตัวข้างหลังเนี่ยตัวใช่มันจะกว้างหน่อยเหมือนคล้าย square back เงี้ยใช่คล้ายๆกันเบอร์1 W เบอร์7 R line V line flank V line flank ก็คือตัวนี้พี่แยกประเภทมาให้ผมพี่เอาไอ้ตัวประเภทนี้มาให้ผมก่อนได้ V line flank เบอร์7ครับไอ้พวกนี้คือ full line offset เหรอใช่ full line offset ไหน full line offset ดูที่คอนี่คือ full line offset เหรอใช่ดูที่คอนี่เบอร์7นี้นี่แบบนี้ก็ full line offset ดิใช่ full line offset เอ้ามันเยอะจังวะเนี่ยไม่เหลือแล้วแหม full line offset เอ้ยเอ้าเนี่ยนี่ด้วยนี่ full line offset นี่แล้วจะแบ่งเหลืออีก2อันเลยโปรแกรมถือนี่ตอนแรก full line offset ตอนแรกนึกว่าน้อยไม่น้อย full line offset มีด้วยกันทั้งหมด11รุ่นครับ full line offset กี่รุ่น8รุ่นครับ half offset 2รุ่นคือเบอร์9กับเบอร์2นี่รุ่นเดียวแล้วก็ send offset ก็คือ center sharp อย่างที่นักกอล์ฟได้รู้จักกันว่าในรูปแบบ center sharp ก็คือ send offset เข้าใจละตอนนี้มีทั้งหมด3 2 3แบบ1ใช่ครับใช่ครับ3แบบแต่ว่าไม่ได้ให้ใช่ไหมถ้านี้ก็คงจะรวยที่สุดแล้วให้เยอะสุดแล้วถูกครับน้อยใจเลยน้อยใจสั้นด้วยเฮ้ยคลิปครับคลิปครับผมอย่างแรกก่อนตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะท่านที่เริ่มเล่นกอล์ฟอาจจะเริ่มงงว่าออฟเซตคืออะไรก่อนฟูลไลน์คืออะไรออฟเซตคืออะไรออฟเซตแปลว่าอะไรออฟเซตก็คือเขาเรียกอะไรมีส่วนชดเชยความผิดพลาดระหว่างก้านไม้กอล์ฟกับหน้าไม้กอล์ฟครับฟูลออฟเซตนี่คือชดเชยได้เต็มที่เลยพูดง่ายๆดูดีๆก้านมันจะนำหน้าไม้ใช่ถูกต้องครับมันมีเวลานิดนึงให้หน้าไม้เนี่ยมันจะปิดตัวทันโป๊ะหรือเปิดมาทันสแควร์ทันนะครับเนี่ยสังเกตดูที่โปต้องบอกฟูลไลน์ออฟเซตเนี่ยก้านนำหน้าไม้หมดเลยนะครับเนี่ยทั้ง8อันที่คุณมีทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยก้านนำหน้าหมดเลยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมันมีออฟเซตมันมีเวลาช่วยให้ท่านนักกอล์ฟที่แบบสแควร์ไม่ทันอะไรเงี้ยโพซิชันของบอลก็สำคัญเหมือนกันโพสิชันของบอลเหมือนกันเรื่องที่คนพูดครับผมเหมาะคนแบบไหนเหมาะกับคนที่เอาลูกกอล์ฟไว้ค่อนข้างกลางอันนี้คือสำหรับท่านกอล์ฟที่วางลูกกอล์ฟไว้ค่อนข้างกลางใช่ค่อนข้างกลางค่อนข้างกลางฝ่าเท้าเลยกลางฝ่าเท้าเลยใช่มือก็จะเหมาะใช่มือมันจะอยู่ข้างหน้านำหน้าลูกใช่ใช่มือจะนำหน้าเหมาะสำหรับที่อยู่ซิเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่วางโพซิชันไว้ตรงกลางครับแล้วเดี๋ยวรูปทรงเดี๋ยวค่อยพูดถึงอันนี้พูดถึงออฟเซตไปก่อนนะใช่ครับแล้วอันนี้เหมาะครับออฟเซตฮาร์ฟออฟเซตมันจะเป็นไงคือยังไงมั่งเห็นไหมครับนิดเดียวเหรอนิดเดียวเลยอ๋อนิดเดียวเกือบตรงแต่ไม่ตรงเห็นไหมเบี้ยวนิดนึงเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงเบสซ้ายเขาเรียกเบสซ้ายสายไปเบสซ้ายเบสซ้ายเบสซ้ายนิดนึงเอียงซ้ายเอียงซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงอันนี้รุ่นจะตรงก็ไม่ตรงจะน้ำลูกสักเหมือนฟูออฟเซตก็ไม่ใช่นิดเดียวเนี่ยมีช่องเห็นช่องป่ะใช่นิดเดียวช่องนิดเดียวมีช่องอยู่นิดนึงครับผมถ้ารุ่นนี้นี่ถ้าคนใช้ดังๆคือใครใช่ฟิลมิกเกอร์สันแล้วของโปรเอ็มที่ถืออยู่อันเดียวสุดท้ายคือ strength offset อย่างที่โปรเอ็มที่ถือ center sharp ถ้าภาษาบ้านเราก็เรียก center sharp cs center sharp cs คือ center sharp ใช่ครับผมซึ่งโปรอาร์มก็ใช้โปรอาร์มใช้เวอร์ซ่าเบอร์7แบทแมนใช่ไหนลองยกให้ท่านผู้ชมดูซิว่ามันออฟเซตเนี่ยเอานิ้วเอานิ้วทาบซิทาบก้านอยู่หลังหน้าไม้ทุกอย่างตรงหมดครับนี่ทุกอย่างตรงหมดครับไม่ต้องกลัวไม่มีช่องว่างเลยไม่มีออฟเซตเลยไม่มีเลยตรงผมเป็นคนตรงมากไอ้นี่เหมาะคนอยู่ตรงลูกตรงกลางไอ้นี่ล่ะค่อนซ้ายค่อนซ้ายไอ้นั่นซ้ายสุดซ้ายสุดเหมือนทาวอนวิลเลจันได้หมดเลยถามว่าพี่อาจารย์เนี่ยน่าจะออกเป็นนิ้วก้อยซ้ายนิ้วก้อยซ้ายนี่ใช่แล้วก็มือหยุ่งหลังใช่ขึ้นงงๆขึ้นจะติดแต่พัดลงแต่พอพัดหน้าไม้สแควร์ครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับผมงงแกเหมือนกันแต่แกเก่งนะแกเก่งแกเก่งอะไรเก่งอะไรเก่งสุดท้ายอย่างที่จะถามคือรูปทรงก็จะมีเบรดกับมอนเลตถูกไหมใช่ถูกต้องเบรดกับมอนเลตแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเซนเตอร์แชฟกับบาลานซ์อันนี้คือบาลานซ์ของมันบาลานซ์ของมันสังเกตโทแฮงคือเรียกว่าปลายไม้มันตกใช่ถ้าเทียบกับของใครล่ะของโอมใช่ปลายไม้คือเฟสบาลานซ์ใช่เฟสบาลานซ์ของเขาคือเฟสบาลานซ์ซึ่งมันจะเหมาะกับสไตล์การพัดแต่ละแบบถูกต้องพื้นโลกถูกต้องขนาดกับพื้นโลก
โทแฮงเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่อินไม่เหมาะสำหรับนักกอล์ฟควรจะต้องพัดแบบเปิดปิดลักษณะอินทูเอาเป็นอาร์คนิดนึงเป็นอาร์คคุณลองสังเกตง่ายๆเลยควรจะไปดูบานประตูที่บ้านแกนมันอยู่ข้างๆใช่แล้วเปิดใช่ครับควรจะพัดเปิดปิดแบบบานประตูอย่างที่พี่เอ็มบอกครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงถ้าดูง่ายๆน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ตรงคอหมดเลยครับน้ำหนักมันอยู่ตรงคอเพราะฉะนั้นปลายมันก็เลยต้องตกพอปลายมันต้องตกมันออกแบบให้อย่างงี้มันออกแบบให้เปิดปิดเปิดปิดถูกต้องเปิดปิดเปิดปิดอย่างงี้แล้วลูกจะออกมาตรงลูกจะออกมาตรงเพราะน้ำหนักนี่น้ำหนักดูเนี่ยน้ำหนักมันอยู่คอหมดเลยปลายไม้มันเลยตกถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมนะเอาตัวโทแฮงนะแล้วไปพัดแบบขึ้นตรงลงตรงนะไม่ได้มันจะยากนิดนึงเมสซิ่งอันนั้นมันต้องชดเชยความผิดพลาดอีกไปต่างหากใช่ถูกต้องในขณะเดียวกันของเฟสบาลานซ์ทำน้ำหนักมาดีมากถึงทำให้หน้าไม้มันขนานขึ้นฟ้าได้แบบนี้ใช่เพราะนั้นมันก็จะทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถขึ้นตรงลงตรงได้ง่ายกว่าแบบเพนดูรัมแบบตุ้มลูกตุ้มนาฬิกาใช่ครับตุ้มตรงๆขึ้นตรงลงตรงขึ้นตรงลงตรงเป็นคนตรงเป็นคนตรงอย่างตรงตรงนะครับผมแล้วแต่ก็บอกเลยบอกตรงตรงบอกตรงตรงเลยเดี๋ยวจัดให้อยากครับผมแล้วแต่แนวทางของท่านนักกอล์ฟว่าชอบแบบไหนชอบพัดตรงชอบพัดโค้งก็ลองดูแล้วเลือกออฟเซตให้เหมาะครับนะครับนี่คือ Odyssey Overworkครับเดี๋ยวรูปทรงรูปทรงไหมรูปทรงไปแล้วเหรอรูปทรงรูปทรงเป็นรูปทรงรูปทรงเยอะมากเลยรูปทรงอย่างที่บอกมี11รุ่นก็คือ11รูปทรงเลย11รูปทรงเลยมีหน้าตาเบอร์1เบอร์1 Y เบอร์2เบอร์1นี่ง่ายๆเลยก็เป็นอันเซอร์อันเซอร์แบบนี้ใช่แล้วก็มันรู้สึกว่ามีอันเซอร์ที่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรยาวขึ้นมาโปรยใช่อันนี้ก็คือเบอร์1แท้งเบอร์1แท้งที่บอกมี2อันแท้งที่บอกแล้วก็1 Y ก็คือความกว้างมันอ้วนขึ้นหน่อยใช่ครับแล้วก็1ปกติ1ปกติเบอร์2ก็คือเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ต่างกันตรงที่คอออฟใช่ออฟเซตด้วยครับใช่ครับนี่ง่ายๆมือซ้ายผม3อันเนี่ยเบอร์1ใช่ครับมือขวาเนี่ยเบอร์2แล้วใช่ครับเบอร์3เป็นไงมั่งเบอร์7ไม่มีครับข้ามไปเบอร์7เลยเบอร์3ไม่มีหรอใช่ข้ามไปเบอร์7เลยนี่เบอร์7เบอร์7เป็นแบทแมนใช่ครับแบทยอดนิยมท่านผู้ชมอาจจะเอ้ยรุ่นอะไรเนี่ยแบทแมนแบทแมนแต่จริงถ้าใน Odyssey เค้าเรียกเบอร์7เบอร์7เบอร์7ด้วยนัมเบอร์ต่อจากเบอร์2แล้วก็มาเบอร์7เบอร์7ท่านผู้ชมอาจจะเรียกกันเอ้ยเขี้ยวพัตเตอร์เขี้ยวพัตเตอร์แบทแมนแต่ใน Odyssey ต้องเรียกว่าเบอร์7เบอร์7ใช่เบอร์7มีหัวเล็กกับหัวใหญ่ใช่เบอร์หัวใหญ่ก็คือแท้งครับแล้วก็เบอร์7ปกติต่อมาก็จะชอบใช่ครับอย่างที่ในมือโปรอิดเอ้ยโปรเอ็มครับอาร์ไลน์อาร์ไลน์จุดนี้จะบอกเป็นรูปทรงเดียวกันแต่ซาลาเปาออฟเซตใช่ซาลาเปาครึ่งลูกครึ่งซาลาเปาครึ่งลูกใช่ก็คือฟูลออฟเซตกับเซ็นเตอร์ชาร์ปสูงออฟเซ็ตกับเซ็นเตอร์ชาร์ปใช่ครับและมีท้ายที่สุดไหมเบอร์9ต่อเบอร์9ก่อนเบอร์9อยู่ที่ในมือฟิล์มวิลสันอันนี้คือเบอร์9ที่ท่านผู้ชมบอกขาไก่ขาไก่ใช่สมัยก่อนใช่ขาไก่สมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาทำเบอร์9ให้มันง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้อมตะของ Odyssey อมตะเลย2 ball เบอร์อะไรไม่มีเบอร์ไม่มีเรียก2 ball เลยใช่ Odyssey 2 ball เลย Odyssey 2 ball ถ้าเป็น over ก็ over 2 ball ครับเรียกตามรุ่นไปได้เลยครับเอาอันต่อไปคือ Dacula และสุดท้ายคล้ายๆกับเบอร์7แต่เป็น V-Fang V-Line-Fang V-Line-Fang ใช่ครับเขาเรียกว่าเขี้ยว Dracula เขี้ยว Dracula ถูกต้องแง่มเลยใช่ทั้งหมดมี11รุ่น11เบอร์11รุ่นแต่ละเบอร์เป็น insert ด้วย Micro Hink หมดเลยใช่นวัตกรรมเดียวกันครับนวัตกรรมทำให้ลูกมันสกิดปุ๊บโรใช่สกิดแอนด์โรเราจะถามความรู้สึกแล้วก็เราจะให้โปรเอ็มทดสอบดูเอากล้องมาตั้งข้างหน้าสโลโมชั่นปึ๊บให้ลูกสกิดและโรเป็นยังไงช่วงนี้พัดเท่มากเลยนะเท่เลยนะเดี๋ยวลองดูว่าเฮ้ยเอ้ยช่วงนี้พัดแย่มากแต่อยากรู้ว่าไมโครฮิ้งมันช่วยเราหรือเปล่าต้องแข่งนิดนึงนะไมโครฮิ้งจัดไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทดสอบครับครับผมมาพี่นา